This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของความสำคัญของการเงินและบัญชีหลายคนทำธุรกิจจะบอกว่าเรื่องบัญชีเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ที่สุดแล้วหัวใจสำคัญแล้วก็เลือดที่ไหลเวียนในกายของธุรกิจคือเรื่องของการเงินแล้วก็บัญชีด้วยนะครับความสำคัญตรงนี้ทำไมต้องรู้และถ้าจะต้องเริ่มต้นเป็นสเต็ปแรกต้องทำอะไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับกรรมการผู้จัดการบริษัท J Capital Advisory จำกัดคุณจิรยงอนุมาราชธนครับสวัสดีครับพี่ท่านครับสวัสดีค่ะคุณนิค่ะผมถามพี่หน่อยนะครับบางคนก็ทำธุรกิจนะโดยเฉพาะ SME จะพูดว่าเราทำการตลาดเราทำการขายเท่านี้ก็เหนื่อยจะตายแล้วไม่เห็นต้องรู้เรื่องเงินเรื่องเงินที่เขาพูดถึงที่บอกว่าไม่อยากจะไปรู้เนี่ยมันคืออะไรครับพี่อันนี้เข้าใจได้ค่ะคื จริงๆเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้คุณวิทย์ฟังก่อนชื่อแต้วนะคะครเรียกแต้วแล้วกันแต้วเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะให้กับบริษัททางที่จดทะเบียนแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนหลากหลายมากเป็นเวลามา30ปีแล้วสิ่งที่คุณวิทย์พูดนั้นเนี่ยมีหลายครั้งที่ได้ยินค่ะแต่สำหรับลูกค้าแต้วคนที่ประสบความสำเร็จเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จมักจะไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยอย่างที่คุณวิทย์เกริ่นตอนแรกเลยมันคือเลือดที่หล่อเลี้ยงตัวเราถ้าเกิดว่าเราทำงานไปทำงานอย่างหนักอย่างเหน็ดเหนื่อยหนักหนาสาหัสเครียดสารพันสิ่งแต่ปรากฏว่าไม่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าคุณวิทย์ขาแล้วมันจะยังไงต่อครับคือแล้วมันก็จะหมุนเงินไม่ทันแล้วมันจะยังไงต่อชีวิตนี้ก็จะหาความสุขสงบไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความจำเป็นไม่ใช่แค่ว่าทำให้กับบริษัทใหญ่แต่บริษัทของเรา SME รวมถึงกระเป๋าตังค์ของครอบครัวเราและกระเป๋าตังค์ของเราเองเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นสิ่งที่เราบริหารจัดการด้วยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นมากๆพี่เต้าบางคนก็บอกที่ของของเรามียอดขายเพียบเลยคนนิยมมากโลกโซเชียลมีเดียก็ชอบเรายอดขายเราก็มีเงินมาตลอดเนาะแล้วทำไมจะต้องไปยุ่งกับไอ้เรื่องเล็กๆเช่นบัญชีการเงินครับ1ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องบัญชีไม่รู้เรื่องการเงินเลยเนี่ยเงินมาเท่าไหร่เนี่ยระวังมันหายไปหมดนะคะบางทีเช่นยอดขายมาเยอะและดูดีแล้วต้นทุนราคาเท่าไหร่โอ้ลืมเนาะใช่ มันไม่ใช่นะคะสิ่งที่นักการเงินสนใจเนี่ยไม่ใช่แค่ท็อปไลน์นะคะคือยอดขายอย่างเดียวสิ่งที่เราสนใจมากกว่าท็อปไลน์คือบอททอมไลน์ค่ะคือตัวกำไรที่ได้จากบริษัทและกำไรเนี้ยต้องผันกลับมาเป็นเงินได้ด้วยนะคะขายเยอะๆมีลูกหนี้เยอะๆเก็บตังค์ไม่ได้ขายทำไมคะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เต้ากำลังจะพูดคือคำว่าเงินคือสิ่งที่อยู่ในมือถูก cash flow ที่ผมเรียกนี้คำนี้สำคัญสุดอค่ะต้องบอกคุณวิทย์เลยมีลูกค้าเต้าเนี่ยให้เต้าทำ valuation หรือว่าการประเมินมูลค่ากิจการบ่อยมากนะคะในหลากหลายธุรกิจหลักของการประเมินมูลค่ากิจการของเราเนี่ยตามหลักวิชาการเงินแล้วเนี่ยเราจะวัดมูลค่าจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในธุรกิจนั้นๆถ้าเกิดธุรกิจนั้นๆเนี่ยมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้ value เขาเยอะยกตัวอย่างเช่นคุณวิทย์คะพี่มีเสื้อยืดสีดำหนึ่งตัวคุณวิทย์นึกภาพตามนะทีเชิ้ตเพลนเลนหนึ่งตัวนะคะสีดำกับพี่มีสีดำเหมือนกันแล้วก็มีโลโก้ตึ๊กอยู่ทางขวาของอกนึกออกแล้วใช่ไหมสีขาวแค่ตึ๊กเดียวเนี่ยตัวแรกอาจจะ50 บาทครับตัวหลังราคาควรเป็นเท่าไหร่คะอาจจะ700-800 บาทก็ได้ถูกต้องเพราะมียี่ห้อไปแล้วถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่การเงินเนี่ยมูลค่าของไอ้เสื้อตัวที่มีตุ๊บอยู่อย่างเงี้ยมันมีมูลค่ามากเพราะเรามองว่าธุรกิจที่มีโลโก้ตุ๊บอันเนี้ยสามารถสร้างกระแสเงินสดในอนาคตได้มากกว่าเสื้อเพลนๆที่ขายตามตลาดทั่วไปโอ้โหเพราะฉะนั้นสำคัญสุดคือเราต้อง manage และรู้ได้ว่าบริษัทและธุรกิจของเรานั้นน่ะจะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เท่าไหร่และถ้าไม่จดบัญชีไม่ทำบัญชีที่ถูกต้องจะรู้ไหมคะครับพี่บางคนครับผมนี่ลำพังบริหารธุรกิจก็ไม่ง่ายแล้วนะครับเอาสมมุติเราเปิดใจแล้วอันนี้ฟังพี่ต้าเราเปิดใจแล้วนะครับก้าวแรกๆที่พวกเขาควรจะเริ่มต้นบัญชีและการเงิน101เขาต้องโฟกัสอะไรก่อนเป็นอย่างแรกๆครับพี่อย่างน้อยเนี่ยนะคะเราควรจะต้องมีบัญชีง่ายๆเอาจากส่วนตัวก่อนก็ได้นะคะบัญชีง่ายๆว่าเราเนี่ยมันจะมีบัญชีเนี่ยมี2บัญชีหลักๆจริงๆอ่ะมันมี3บัญชีบัญชีอันแรกเนี่ยเราควรจะต้องเขาเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินหรือว่างบดุลงบดุลเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยจะบอกถึงสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์ของดร.มีอะไรบ้างครับพี่ข้างขวาเนี่ยนะคะจะบอกถึงแหล่งที่มาของสินทรัพย์นั้นคือแหล่งที่มาของเงินของสินทรัพย์ที่มาซื้อไอ้สินทรัพย์ทางด้านซ้ายคือเงินกู้กับเงินส่วนของเจ้าของคือในการที่จะสร้างสินทรัพย์หรือธุรกิจอะไรได้บนโลกใบนี้
มันมาจากแหล่งของเงิน2แหล่งครับคือไม่ไปกู้เงินเข้ามาก็เงินส่วนตัวของเรานี่แหละใส่ลงไปเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงหรือในแต่ละวันเราควรจะสามารถพอรู้ได้ว่าเอ้ยตอนนี้เรามีสินทรัพย์เท่าไหร่แล้วเราติดหนี้คนอื่นเท่าไหร่แล้วเรามีส่วนที่เหลือจริงๆเป็นของเรานั้นอะเท่าไหร่แน่อันนี้เขาเรียกงบดุลนะคะหรือว่างบแสดงฐานะการเงินนี่จบไปหนึ่งงบแล้วนะจบไปหนึ่งงบแล้วไงงบที่สองสำคัญพอการหลังจากที่เรามีสินทรัพย์ขึ้นมาเราก็เอาสินทรัพย์นั้นเนี่ยไปสร้างรายได้อันนี้เป็นอีกงบหนึ่งเขาเรียกว่างบกำไรขาดทุนโอ้ผมคิดว่ามันอันเดียวกันไม่ใช่เหรอโน้เข้าไปจริงเดี๋ยวก่อนใจเย็นงบดุลบอกถึงสินทรัพย์และหนี้สินและส่วนของเราหนึ่งจบไปเหมือนด็อกเตอร์ไปเชลเช็คอัพอ่ะนึกออกไหมพอไปเฮลเช็คอัพด็อกเตอร์ก็จะรู้โอ้ขาไขมันขาตับขาไตขาเลือดขาหัวใจ whatever มันคืองบดุลที่บอกจึ้งจุดนั้นเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้สินทรัพย์เราเท่าไหร่เราติดหนี้เขาเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วอ่ะเราเหลือในกระเป๋าของเราอ่ะเท่าไหร่เคลียร์อันนี้เคลียร์งบดุลจบไปอันที่สองหลังจากที่เราได้สินทรัพย์ไปแล้วเราก็เอาสินทรัพย์นั้นเนี่ยไปทำมาหารับประทานค่ะโอเควิธีการทำมาหารับประทานก็ขายของบ้างอะไรบ้างได้เป็นรายได้ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปมีต้นทุนหรือผลิตสินค้าขึ้นมาก็มีต้นทุนเสร็จแล้วเราก็ดูลงบัญชีโอเคมีรายได้นะจ๊ะลบด้วยต้นทุนได้ออกมาเป็นกำไรขั้นต้นก่อนแล้วก็มีหักมาสรุปคือกำไรสุทธิครับในการรันธุรกิจในแต่ละวันแต้วอยากจะขอความกรุณาอย่างน้อยเนี่ยคุณเจ้าของค่ะช่วยกรุณาจดวันนี้เรามีรายรับเท่าไหร่ครับเอ้ยแล้วต้นทุนเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราต้องจ่ายเจ้าหนี้ของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ครับให้มันรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยรายได้ของเราสมมุติว่าถ้าเราขายวันนี้สมมุติเข้า Big C รายได้ของ Big C ให้คุณวิทย์ไทยเขาน่าจะเก็บหนี้ได้เนี่ยประมาณกี่วันคุณบิ๊กเคยเดินเข้า Big C ใช่ไหมคุณใช่ไหมคะอ่ะ Big C คุณวิทย์เข้าไปคุณวิทย์จ่ายเงินเลยถูกป่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นลูกหนี้การค้าของรีเทลก็จะอาจจะต่ำกว่า1วันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้างโชห่วยเล็กๆโดยปกติเขาก็จะจ่ายเลยแต่บางคนจ่ายเชื่อเฮียสิ้นเดือนมาทีนึงนะเครดิตเทอมเครดิตเทอมคือยังไม่จ่ายทันทีใช่เพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้รายได้เราก็ต้องดูด้วยว่าตกลงแล้วอ่ะเราจะได้ตังค์จริงๆอ่ะเมื่อไหร่บางทีตัวเลขที่เราคาดว่าจะได้กับเงินที่เราได้จริงมันไม่ตรงกันถูกค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่บางครั้งเนี่ยในบางบริษัทที่มีปัญหาลูกหนี้บวมมากๆเก็บตังค์บ่ได้เด้อนี่คือสิ่งที่ทำให้หนึ่งที่ทำให้บริษัทเนี้ยเจ๊งโอ้คือประมาณการรายรับว่ามีเงินก้อนนี้แต่เงินก้อนนั้นยังไม่เข้ามาเพราะอาจจะมีเครดิตเทอมหรือว่าเขายังไม่จ่ายหรือลูกหนี้เจ๊งหรือลูกหนี้ปลอมคือไม่จ่ายเลยถูกคือชักดาบไปเลยมีทั้งชักดาบไปเลยหรือทำลูกหนี้ปลอมก็แล้วแต่โอ้โหแล้วแต่ที่แต่นี่คือหนึ่งในปัญหาที่มีประเด็นครับพอหลังจากที่เราเรื่องรับรู้เรื่องรายได้เสร็จแล้วเนื่องจากว่ามันมีต้นทุนที่เราขอมาขายถูกไหมคะเราก็ต้องจ่ายเขาแน่ๆถูกต้องถูกไหมก็แล้วแต่อันนี้ก็คนละขาและถูกแล้วแต่ว่าแล้วเครดิตเทอมที่เขาให้เราอ่ะกี่วันกี่วันถ้าเกิดเราตัวเลขเครดิตไม่ดีจ่ายสดเลยเราต้องจ่ายเขาก่อนล่วงหน้ากว่าเราจะได้รับตังก็ช้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรเราเจ้าใหญ่เจ้านี่บอกว่าไม่เป็นไรวิทย์พี่เชื่อใจวิทย์คุณมีเครดิตพี่ให้วิทย์3เดือนเคลียร์โอเคโอเคป่ะอันนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ครับพี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยหนี้ที่เราจ่ายเนี่ยเท่าไหร่แต่หนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหนี้การค้าหนี้หลักๆที่จะเป็นประเด็นตอนนี้ค่ะก็คือหนี้จากสถาบันการเงินหนี้เพราะเรากู้มาถูกมีดอกเบี้ยอีกจำได้ไหมงบดุลที่มีสินทรัพย์มีเงินกู้มีเงินส่วนตัวก็คือเงินกู้เนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายคืนถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยกระแสเงินสดมาอะรายรับมาโอเคจ่ายต้นทุนไปจ่ายค่าเงินเดือนลูกน้องซึ่งเดี๋ยวจะต้องจ่ายแล้วโอเคทำออกมาแล้วเราจะมีเงินเหลือจ่ายเจ้าหนี้ไหมอย่างน้อยดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายครับเงินต้นก็ต้องมาเราจะได้วางแผนการเงินถูกเพื่อเงินจะได้ไม่ช็อตค่ะผมมาอีกส่วนกันบ้างติ้งต่างว่าประกอบธุรกิจดีมากเลยสิ่งที่เรากลัวครับพี่สรรพากรโอ้เงินได้มันเยอะอย่าไปกลัวเขาอันนี้อันเงี้ยพี่บางคนก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันเราทำบัญชีให้มันมีรายได้ย่อลงมาหน่อยฐานภาษีที่ต้องจ่ายเขาเรียกบัญชีบุ๊ก2เออบุ๊ก1บุ๊ก2ผมเห็นทำเยอะก็บางคนก็บอกว่าก็ใครๆเขาก็ทำกันฉันก็ทำกันบ้างมันดีไหมครับพี่จริงๆแล้วว่าสิ่งที่ใครๆเขาทำกันเนี่ยมันก็ใช่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะถ้าอาจารย์สังเวียนเนี่ยพูดไว้นะคะผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านพูดไว้ว่าถ้าเต้าจำ wording ผิดยังไม่ถูกเป๊ะๆก็กลับขออภัยแต่เนื้อความท่านพูดว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดมันก็คือผิด
โอเคโอ้เคลียร์ตรงไปตรงมาคือท่านพูดอย่างนี้สลักไว้ที่ตึกตลาดหลักทรัพย์เลยแล้วคราวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าการหลบสรรพากรเนี่ยเอางี้ดีกว่าเราสามารถจะศึกษาหาความรู้แล้วเราประหยัดภาษีได้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราหลบไปเลยทำบุ๊กปลอมไปเลยปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือสรรพากรเขาก็มีทีมตรวจสอบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังทีมตรวจสอบของสรรพากรด้วย อีกเรื่องนึงหลอกไปหลอกมาโดนลูกน้องกูหลอกไปแล้วเพราะเจ้าของไม่รู้เรื่องบัญชีการเงินคุณวิทย์เห็นไหมไปเลยครับพี่คุณวิทย์เห็นไหมที่พี่เคยเจออีกเคสหนึ่งเขามาหาลูกค้าพี่เขาอยากจะขายกิจการแล้วพี่ก็ไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่านี่คุณแต้วเราเนี่ยต้องโดนสรรพากรปรับไป100 ล้านเพราะว่าผมถูกโกงแล้วใครโกงพี่คะพนักงานบัญชีและพนักงานบัญชีเนี่ยไม่ได้พนักงานคนเดียวนะเฮดบัญชีซึ่งอยู่กันมา10 กว่าปีแล้วโอเคก็น่าจะไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วเนาะมากไว้เนื้อเชื่อใจมากแล้วก็อันนี้ไม่ใช่คาดว่าคุณวิทย์น่าจะเคยได้ยินเคสอย่างเงี้ยมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆหรือเจ้าของกิจการที่ชอบคิดและไว้ใจว่าเอ้ยมือขวาเราทำเลขาเราทำโกงไปกี่รอบแล้วคะเพราะพี่อ่ะไม่ตามเงินพี่ไงก็สินทรัพย์พี่ต้องตามไหมอ่ะมันเป็นของพี่ควรรู้ไหมอ่ะถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนแนะนำเพื่อในการจัดการเศรษฐกิจต้องเรียกว่าแม้กระทั่งเศรษฐกิจระดับจุลภาคสุดๆเลยคือตัวเราครอบครัวเรานะคะบริษัทของเราแล้วก็ในบริษัทที่ใหญ่ขึ้นที่เราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยมันก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินและบัญชีอย่างน้อยต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมกลับมาเรื่องสรรพากรว่าพี่แต้วครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงจริงๆก็หาความรู้ได้ค่ะสมัยนี้เนี่ยมันมีคลิปมันมีหนังสือมันมีอีเวนท์ที่ปรึกษาด้านภาษีถ้าเกิดอย่างลูกค้าพี่เจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีที่ปรึกษาทางภาษีไว้ข้างกายไม่ได้ว่าหลบภาษีแต่ใช้ในการจัดการด้านภาษีอย่างมีประสิทธิภาพครับใช่ค่ะการข้อเสียถ้าเกิดคุณมีถามพี่ว่าพี่แต้วแล้วข้อเสียของการที่เรามีบุ๊ก2ล่ะพี่บอกคุณวิทย์เลยคือมันไม่สามารถจะหลบใต้ดินได้ตลอดชาติครับเพราะว่าตอนนี้ระบบของสรรพากรเนี่ยเขาลิงก์เชื่อมกันโอ้แล้วทุกอย่างเป็นดิจิทัลแล้วนะพี่นะแต่มันยังโอเคมันอาจจะยังไม่ 100% แต่มันอยู่ช่วงในการปรับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการหลบภาษีเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ2ถ้าเกิดว่าคุณเอมไฮอยากที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อยากที่จะไประดมทุนหรือไม่ไหวแล้วลูกหลานไม่ทำฉันก็เพิ่งจะคลอดลูกออกมาอยากจะขายกิจการเดินไปหาบริษัทจดทะเบียนอยากขายกิจการให้บริษัทจดทะเบียนยอดขายจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ400 กว่าล้านครับยอดขายที่พี่เปิดงบมาจากสรรพากรดีแคลไว้40 ล้านคุณวิทย์แล้วถ้าเกิดคนขายก็อยากขายที่รายได้400 กว่าล้านถูกไหมถูกต้องแต่คนซื้อเนี่ยบริษัทจดทะเบียนมันจะดีแคลยังไงอ่ะก็เห็นตัวเลขมันบอกว่าเพิ่ง40 ล้านเองอ่ะก็แปลว่าสมมติว่าเขาเข้าซื้อที่500 ล้านก็แปลว่าเขาต้องโง่มากเลยนะที่ซื้อใช่เป็น500โอ้มีปัญหาทั้งขึ้นทั้งล่องถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองแค่ระยะสั้นการมีบุ๊กหลายบุ๊กมันอาจจะช่วยแต่ในแง่ระยะยาวจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดมทุนเรื่องขายกิจการขายหุ้นหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์มีฝรั่งติดต่อมามันไม่ช่วยอะไรเราเลยค่ะพี่ต้าขอสุดท้ายนิดหนึ่งคนที่ทำธุรกิจเก่งๆเอาธุรกิจนะครับก็บอกว่าสมองเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการเงินและบัญชีเรามอบหมายทุกอย่างเลยดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรพี่อยากจะบอกกับนักธุรกิจอย่างนั้นยังไงครับผมเชื่อมีหลายคนเสี่ยงมากค่ะเราถ้าเกิดว่าคุณชอบยืนอยู่บนเส้นได้แห่งความเสี่ยงว่าทำมาแล้วให้คนอื่นใช้ก็เชิญไม่เป็นไรไงก็ไม่แล้วแต่ท่านไงตรงไปตรงมาเลือกแล้วแต่ท่านไงแต่พี่เรื่องของคุณก็เป็นคนเลือกก็พี่หาเงินมาแล้วพี่ให้คนอื่นใช้แล้วพี่ก็ไม่รู้เงินหายไปไหนอีลุยฉุยแชกแอดเอ็นก็อยู่ไหนล่ะไม่มีตังค์จ่ายเจ้าหนี้แล้วก็ยังไงอ่ะเข้าล้มละลายแล้วยังไงยังไงคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องรู้ก็ใช่ไม่มีเงื่อนไขอื่นแล้วนะลูกค้าแต้วไม่ใช่คนต้องเรียกได้ว่า CEO ที่เป็นลูกค้าแต้วทุกคนที่เป็นระดับท็อปๆบอกชื่อมาเลยค่ะรับประกันได้ว่าอ่านงบเป็นทุกคนโอเคไม่ว่าจะจบสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือว่าวิศวะหรือหมอแม่นมากค่ะคนที่อยู่ในที่เป็น CEO บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเปิดงบมาอ่านรู้เลยเพราะนั่นคือหนึ่งในคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถูกต้องค่ะชัดเจนมากพี่ต้าวันนี้ขอบคุณมากเลยด้วยความยินดีเปิดสมองมากๆด้วยความยินดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นนักธุรกิจเราจะบอกแบบนี้ไม่ได้นะครับว่าเราอาจจะเก่งเรื่องงานวิจัยเรื่องการผลิตภัณฑ์เรื่องงานขายเพราะท้ายที่สุดแล้วเลือดเนื้อของธุรกิจย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
ายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.